โดยเฉพาะถนน24โชคชัยเดชอุดมช่วงอำเภอนางรองซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางรองรับทั้งรองรับรถทั้งจากภาคกลางและภาคตะวันออกนะคะคาดว่าช่วงเย็นวันศุกร์ที่จะถึงนี้ปริมาณรถจะเพิ่มขึ้นและจะหนาแน่นในช่วงวันเสาร์และอาทิตย์โดยทางสถานีตำรวจพุทธนางรองมีการวางแผนรองรับรถที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนาอย่างจังหวัด อีสานตอนล่างอย่างเช่นจังหวัดบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดและจังหวัดอุบลราชธานีค่ะมีการจัดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจไว้คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรทั้งทางแยกทางร่วมและจุดสำคัญต่างๆที่คาดว่าจะมีรถหนาแน่นมีเจ้าหน้าที่คอยควบคุมสัญญาณไฟจราจรด้วยมือแทนระบบอัตโนมัติเพื่อทำการระบายรถไม่ให้ติดสะสม และหากมีปริมาณรถสะสมมากก็อาจจะมีการพิจารณาเปิดช่องทางพิเศษเพื่อเร่งระบายรถให้สามารถเคลื่อนตัวได้อย่างคล่องตัวมากขึ้นค่ะนอกจากนี้อย่างแจ้งเตือนให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินทางนะคะโดยเฉพาะช่วงรอยต่ออำเภอนางรองไปจนถึงหนองกี่ที่สภาพถนนตอนนี้บางช่วงยังชำรุดครุกรระอาจจะเสี่ยงทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ก็ขอให้ใช้ความระมัดระวังเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการสูญเสียด้วยค่ะ ส่วนนี้ก็เป็นภาพการปฏิบัติงานของตำรวจทางหลวงขอนแก่นนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาจะไปปรากฏตัวให้เห็นในเส้นทางสายมิตรภาพค่ะเพื่อไปกวดขันกันอย่างเข้มงวดเลยด้วยกล้องเคลื่อนที่จับความเร็วเพื่อตรวจจับรถที่ขับเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดหากฝ่าฝืนจะได้รับใบสั่งส่งตรงไปถึงที่บ้านคุณเลยนะคะขณะเดียวกันตำรวจทางหลวงได้จัดหน่วยบริการในเส้นทางหลักและเส้นทางรองบางสายด้วยโดยพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นที่ พักของประชาชนที่เดินทางไม่ว่าจะเป็นเรื่องของห้องน้ำบริการที่พักระหว่างทางที่เปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงและเตรียมกำลังไว้เต็มที่เพื่ออำนวยความสะดวกและพร้อมเปิดเส้นทางพิเศษเพื่อให้รถได้ไปสะดวกขึ้นในช่วงที่การจราจรเริ่มหนาแน่นนะคะจะหนาแน่นเนี่ยก็จะก็คือตั้งแต่ช่วงคืนวันที่28ธันวาคมค่ะ ส่วนที่จังหวัดอุบลราชธานีมีการเปิดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจกับผู้ประกอบการขนส่งรถแท็กซี่ผู้ประกอบการขนส่งรถโดยสารในพื้นที่เพื่อย้ำเกี่ยวกับมาตรการด้านความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะในช่วงเทศกาลปีใหม่ส6 3พร้อมกําพร้อมกำชับให้ช่วยกันสังเกตสิ่งของที่ผิดกฎหมายที่จะมีการลักลอบนำเข้าพื้นที่ในช่วงนี้ด้วยนะคะ